สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820บาท2บาทก็ได้นะฮิฮิตอนที่101ปืนรุ่นไรเฟิลลูเชนเอาละเลิกเล่นกันได้แล้วอารากอนกล่าวจบก็พุ่งเข้าไปหาลิเลียทันทีตุบตุบหลังจากจัดการทุกท้ายทอยลิเลียไปแต่นางไม่สลบจึงต่อยมัดเข้าปลายคางของนางไปอีกหนึ่งครั้งคราวนี้นางจึงสลบไปมันนางไว้แล้วพาตัวนางไปสอบสวนอีกรอบอารากอนกล่าวหลังจากนั้นสองวันอารากอนถึงเมืองหลวงของยูเรเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสำคัญเป็นไงได้ข่าวว่าถูกผู้หญิงจับตัวงั้นหรือราชาอาเธอร์กล่าวอย่าพูดอย่างนั้นสิท่านลุงถ้าภรรยาข้าได้ยินไม่เอาข้าตายเลยงั้นหรืออารากอนกล่าวเมื่อได้ยินคำกล่าวของอารากอนเหล่าขุนนางต่างก็หัวเราะขึ้นมาทันทีท่านกรันยุคของพวกเขานี่กลัวเมียเสียจริงๆบรรยากาศการประชุมนั้นไม่ได้ตึงเครียดอะไรมากและทุกคนก็ให้บรรยากาศเป็นกันเองมากกว่าที่จะถือยศถือศักดิ์มากเกินไปสิ่งนี้ทำให้อารากอนนั้นชอบใจอย่างมากที่ขุนนางแต่คนนั้นไม่ได้โลภมากเกินไปพวกเขาทำกำไรแค่ในส่วนของพวกเขาอยู่ก็ไม่รู้ว่าชาติไหนจะใช้หมดนี้ยังไม่รวมถึงผลประโยชน์ที่ได้จากอุตสาหกรรมที่อารากอนมอบให้อีกการเมืองของยูเรเซียนั้นเต็มไปด้วยผู้มีปัญญาชนเสียมากกว่ารู้ว่ากินน้อยแต่ยั่งยืนดีกว่ากินมากแต่ล่มจมผ่านไปหนึ่งวันอารากอนที่ยังอยู่เมืองหลวงก็ได้รับการเชิญไปที่ค่ายทหารเพื่อดูการฝึกอบรมต่างและในตอนนี้รถยนต์ที่ผลิตจากเมืองอารากอนก็เริ่มออกมาวิ่งให้เห็นบางแล้วโดยรถยนต์นั้นสนนราคาอยู่ที่12999เหรียญทองทำให้ตอนนี้เหล่าผู้ลากมากดีทั้งหลายต่างพากันจับจองเพื่อหามาใช้ท่านกรันยุคขอรับถึงแล้วขอรับในตอนนี้เบนนั้นมาเป็นพ่อบ้านส่วนตัวของอารากอนไม่ว่าจะไปในมาได้จะมีเบนคอยจัดการให้บางส่วนโดยมีเฟกาเซียคอยดูงานใหญ่อารากอนลงมาจากรถก็เดินเข้าไปข้างในค่ายทหารพร้อมกับขึ้นเวทีเพื่อทักทายเหล่าทหารหลังจากเสร็จสิ้นที่ค่ายทหารก็เป็นนอเวลามืดค่ำแล้วอารากอนที่กลับมาพักผ่อนก็นอนหลับไปในทันทีวันต่อมาต้องเดินทางกลับแล้วเพื่อไปจัดการงานที่โรงงานวิจัยและที่อื่นๆอีกเมื่อมาถึงโรงงานวิจัยอารากอนที่เข้ามาข้างในก็พบกับรถถังไปกำลังประกอบอยู่กว่า10คันจึงเดินดูรอบๆพบว่าผลงานนั้นเป็นที่น่าพอใจอย่างมากหลังจากดูรถถังเสร็จก็ตรงไปที่แผนกวิจัยปืนต่อเพื่อดูผลงานที่พวกเขาจะนำเสนอในวันนี้ท่านกรันยุคขอรับไรเฟิลกล่าวขึ้นนี่หรือปืนรุ่นใหม่อารากอนกล่าวพลางมองสำรวจูและจับขึ้นมาแล้วเล็งดูยอดเยี่ยมแต่ต้องทดสอบก่อนอารากอนกล่าวขอรับไรเฟิลกล่าวหลังจากมาที่สนามทดสอบอารากอนนั้นขอเป็นคนทดสอบเองก่อนอื่นเขาออกมายืนในระยะ300เมตรจากนั้นก็ขึ้นลำกล้องง่อนจะเหนียวไกปังฟลุเข้าเป้าคนตรวจดูเป้าอยู่ยกธงเขียวขึ้นทันทีเยี่ยมต่อจากนั้นอารากอนก็ตรงไปที่ระยะ400เมตรก่อนจะเล็งเป้าแล้วเหนี่ยวไกปังฟลุเข้าเป้าคนตรวจดูเป้ายกธงเขียวขึ้นเยี่ยมจากนั้นอารากอนก็ตรงไปที่ระยะ500เมตรก่อนจะยิงปังฟลุเข้าเป้าธงเขียวชูขึ้นถือว่าผ่านแล้วยินดีกับท่านด้วยอารากอนกล่าวขอบคุณสำหรับคำชมขอรับไรเฟิลกล่าวไม่เป็นไรปืนรุ่นนี้ตั้งชื่อว่าไรเฟิลแล้วกันอารากอนกล่าวขอรับไรเฟิลนั้นยิ้มออกมาด้วยความดีใจเอาละทดสอบกันอีกเถอะอารากอนกล่าวปังฟลุระยะ600เมตรเข้าเป้าปังระยะ700เมตรไม่เข้าเป้าปังฟลุระยะ650เมตรเข้าเป้าอารากอนที่มองดูอยู่นั้นก็รู้สึกว่าปืนนี้เหมาะสมสำหรับสงครามซุ่มโจมตีเป็นอย่างมากทำได้ดีมากท่านคิดว่าจะผลิตได้เดือนหนึ่งมากแค่ไหนอารากอนกล่าวมากสุด100กระบอกขอรับไรเฟิลกล่าวแค่75กรบอกพอจะได้มาตรฐานดียิ่งขึ้นไปอีกอารากอนกล่าวขอรับหลังจากออกจากโรงงานวิจัยอารากอนก็กลับไปที่คฤหาสน์เพื่อพักผ่อน
กลับมาแล้วงั้นเหรอองค์หญิงเซซิเลียกล่าวอือเมราและเด็กๆละอารากอนกล่าวพากันไตลาดเพื่อซื้อของหน้าองค์หญิงเซซิเลียกล่าวแสดงว่าไม่มีใครอยู่สินะอารากอนกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ใช่แล้วไปสิองค์หญิงเมราที่เห็นรอยยิ้มของอารากอนก็เข้าใจทันทีว่าหมายถึงอะไรสองจึงไปที่ห้องก่อนจะจัดการธุระสำคัญจนเสร็จกิจที่ห้องโถงเอ๊ะเสียงอะไรกันเจ้ากะเอลซ่ากล่าวไม่มีอะไรหรอกคงหูแว่วไปเองเมรากล่าวปะพวกเราออกไปทำขนมกับน้ำชาเพื่อรอท่านพ่อที่ศาลาในสวนกันเถอะเมรากล่าวก่อนที่ทั้งสามจะพากันออกไปที่ศาลาในสวนครึ่งชั่วโมงต่อมาอารากอนและองค์หญิงเซซิเลียก็ออกจากปราสาทไปที่ศาลาในสวนว่าไงคนเก่งของพ่ออารากอนกล่าวจบก็เข้าไปหยอกล้อเอลซ่าทันทีคิดถึงท่านพ่อที่สุดเลยเอลซ่ากล่าวก่อนจะเข้าไปกอดคออารากอนพ่อก็คิดถึงลูกแล้วอาเซเทียและช่วงนี้ฝึกเป็นยังไงบ้างอารากอนกล่าวก็ดีขอรับอาเซเทียกล่าวมาประลองกันหน่อยไหมอารากอนกล่าวได้งั้นหรือขอรับอาเซเทียกล่าวด้วยความตื่นเต้นได้สิหลังจากนั้นอารากอนและอาเซเทียก็ได้ทำการประลองดาบกันปักปักปักการก้าวขาของเจ้ายังผิดอยู่อารากอนกล่าวปักการเหวี่ยงดาบยังมีช่องโหว่อยู่ปักปักอย่างนั้นแหละดีขึ้นแล้วปักดีเอาละพอแค่นี้ก่อนอารากอนกล่าวออกมาขอรับอาเซเทียกล่าวออกมาพร้อมกับหอบหายใจอย่างหนักหน่วงมาดื่มน้ำส้มเย็นๆก่อนเมรากล่าวขอบคุณนะอารากอนกล่าวขอบคุณขอรับท่านแม่เมราอาเซเทียกล่าวตอนที่102ไว้เข้าอากอนลูเชนเวลาผ่านไปหนงเดือนในตอนนี้ทางฝั่งเบเวียก็ได้ส่งคณะทูตมาอีกครั้งเพื่อเจรจาขอให้ยูเรเซียส่งตัวลิเลียกลับคืนไปที่ปราสาทเมืองรุสโซเมืองที่เป็นสถานที่ที่อารากอนได้เจอกับลิเลียเป็นครั้งแรกและยังเป็นสถานที่ที่ลิเลียถูกจับไว้อยู่นั่งอยู่ไหนอารากอนกล่าวคุกใต้ดินขอรับคาโลกล่าวไปกันเถอะอารากอนกล่าวหลังจากที่ทั้งสองมาถึงคุกใต้ดินก็พบว่าในตอนนี้ลิเลียดูท่าจะสุขสบายเป็นอย่างมากท่านกรันยุกเมื่อลิเลียเห็นอารากอนก็กล่าวทักทายขึ้นพร้อมกับค้อมหัวลงเล็กน้อยดูท่าว่าเจ้าจะสุขสบายดีอารากอนกล่าวใช่แล้วดีกว่าอยู่ข้างนอกที่ข้าต้องไปทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดลิเลียกล่าวเจ้าไม่อยากออกไปงั้นหรือทางเบเวียส่งทูตมาเพื่อขอตวเจ้ากลับไปนะอารากอนกล่าวงั้นหรือแล้วท่านจะยอมปล่อยข้าไปสินะลิเลียกล่าวก็น่าเป็นแบบนั้นอารากอนกล่าวเพื่อลองใจนางดูว่านางนั้นจะมีท่าทียังไงงั้นข้ามีคำขอได้ไหมลิเลียกล่าวอะไรงั้นหรืออารากอนกล่าวอย่าปล่อยข้าไปเลยขังข้าไว้นี่ละลิเลียกล่าวทำไมอารากอนถามด้วยความสงสัยถ้าข้ากลับเบเวียข้าต้องตกนรกทั้งเป็นแน่ๆในฐานะนักฆ่าที่ล้มเหลวพวกมันต้องให้ข้าไปเป็นทาสบำเรอของพวกทหารแน่ๆลิเลียกล่าวงั้นเหรออารากอนกล่าวจบก็ออกจากห้องขังใต้ดินไปในทันทีท่านกรันยุกขอรับคาโลที่ตามออกมากล่าวขึ้นไปสืบมาว่าที่นางกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่อารากอนกล่าวขอรับกล่าวจบคาโลก็แยกจากไปผ่านไปอีก2วันข่าวที่อารากอนสั่งให้ไปสืบก็มาถึงพร้อมกับคณะทูตจากเบเวียที่มาถึงเมืองรุสโซแล้วเช่นกันยินดีต้อนรับทุกท่านอารากอนซึ่งเป็นตัวแทนต้อนรับกล่าวขอบคุณท่านกรันยุกที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพนกวินหัวหน้าคณะทูตจากเบเวียกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วเชิญพวกท่านไปพักผ่อนก่อนเถอะไว้พรุ่งนี้พวกเราคอยมาคุยธุระกันอารากอนกล่าวขอบคุณท่านกรันยุกมากเพนกวินกล่าวหลังจากที่คณะทูตไปพักผ่อนอารากอนก็ไปฟังรายงานเรื่องที่เขาให้สืบเป็นยังไงบ้างอารากอนกล่าว
ที่นางกล่าวนั้นเป็นจริงขอรับคาโลกล่าวงั้นหรืออารากอนกล่าวพลางครุ่นคิดยังมีอีกนะขอรับคาโลกล่าวมีอะไรงั้นหรืออารากอนกล่าวจากการสืบทราบของเราพบว่าพวกนักฆ่าที่ถูกฝึกขึ้นมาไม่ใช่คนของเบเวียขอรับแต่เป็นคนของอาณาจักรต่างๆรวมถึงยูเรเซียด้วยขอรับคาโลกล่าวหมายความว่าไงอากรกล่าวขึ้นพร้อมกับคิ้วที่เริ่มขมวดเป็นปมคือว่าจากนั้นคาโลก็เริ่มเล่านักฆ่าที่ถูกฝึกจากเบเวียนั้นส่วนมากเป็นเด็กที่ถูกลักพาตัวมาจากอาณาจักรต่างๆโดยที่จะทำการส่งนักฆ่าออกไปข่มยะเด็กที่อายุไม่เกิน8ปีมาฝึกบัดซบทำไมพวกมันเลวทรามอย่างนี้อารากอนกล่าวยังมีอีกนะขอรับดูเหมือนว่าลิเลียจะเป็นบุตรสาวของคนที่ปกครองเมืองอารากอนคนก่อนคาโลกล่าวอะไรนะอารากอนกล่าวด้วยความตกใจย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ดยุคอาราธอนนั้นได้ไปปกครองเมืองอารากอนนั้นเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหตุการณ์หนึ่งขึ้นไว้เขาอากอนและครอบครัวถูกสังหารทั้งหมดโดยในตอนนั้นที่วังหลวงก็เกิดเหตุลอบสังหารขึ้นเช่นกันนี่หมายความว่านางเป็นบุตรสาวของไว้เขาอากอนงั้นเหรออารากอนกล่าวใช่ขอรับคาโลกล่าวนี่มันพวกเจ้ามั่นใจใช่ไหมอารากอนกล่าวขอรับหลักฐานคือตราประจำตระกูลของนางที่นางนำติดตัวไว้ตลอดคาโลกล่าวอารากอนที่นั่งฟังอยู่นั้นก็คิดว่าคงปล่อยตัวนางกลับไปที่เบเวียไม่ได้แน่ๆท่านแกรนยุคขอรับคาโลกล่าวมีอะไรอารากอนกล่าวมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นที่ข้าคิดว่าไม่ควรปล่อยตัวนางไปคาโลกล่าวทำไมอารากอนถามด้วยความสงสัยนางนั้นรู้ความลับบางอย่างของเบเวียขอรับและความลับนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการโจมตีในปีนั้นคาโลกล่าวเจ้ามั่นใจงั้นหรืออารากอนกล่าวไม่เท่าไหร่ขอรับแต่ข้อมูลทุกอย่างเหมือนจะชี้เป้าไปที่นางว่านางรู้ทุกอย่างคาโลกล่าวเข้าใจแล้วเจ้าออกไปก่อนอารากอนกล่าวขอรับจากนั้นคาโลก็ออกไปอารากอนคิดอยู่นานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าควรจะทำยังไงดีในตอนนั้นเองที่แม่มดลิลิธเดินทางมาหาเขาพอดีท่านมีธุระอะไรงั้นหรืออารากอนกล่าวเจ้าต้องอธิบายให้ข้าฟังว่าไอ้ปืนนั่นมันหมายความว่ายังไงและยังไอ้รถถังนั่นอีกแม่มดลิลิธกล่าวก็แค่ปืนรุ่นใหม่กับรถรุ่นใหม่อารากอนกล่าวงั้นหรือแต่วิทยาการนี้มันเกินที่ข้าจะรับได้แล้วแม่มดลิลิธกล่าวทำไมท่านกล่าวแบบนั้นทีรถไฟท่านยังยอมรับเลยอารากอนกล่าวก็มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมหาสงครามไงแม่มลิลิธกล่าวไม่จริงหรอกรถไฟนี่แหละส่งผลกระทบต่อสงครามมากที่สุดอารากอนกล่าวหมายความว่าไงแม่มดลิลิธถามด้วยความสงสัยก็รถไฟทำให้การเคลื่อนกำลังพลขนเสบียงการหลบหนีเป็นไปได้อย่างง่ายดายและยังทำให้ข่าวสารจากแนวหน้าถึงแนวหลังสุดได้ภายในไม่กี่วันแต่ก่อนกว่าจะส่งข่าวหรือเสบียงหรืออะไรต่างๆต้องใช้เวลาเกือบเดือนท่านไม่คิดว่ารถไฟมันส่งผลกระทบมากงั้นหรืออารากอนกล่าวนี่มันก็ใช่แม่มดลิลิธกล่าวก่อนจะหมดความอดทนที่เถียงไม่ชนะอารากอนจึงเตรียมจะออกจากห้องไปแต่ก็โดนอารากอนรั้งไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนอารากอนกล่าวขึ้นตอนที่103เหตุผลลูเชนเดี๋ยวก่อนอารากอนตะโกนขึ้นมีอะไรแม่มดลิลิธกล่าวข้ามีเรื่องอยากปรึกษาอารากอนกล่าวว่ามาเวลาข้ายิ่งมีน้อยๆอยู่แม่มดลิลิธกล่าวไอศกรีมวานิลาช็อกโก้อารากอนกล่าวว่างทั้งวันเอาของออกมาแม่มดลิลิธกล่าวเอาละฟังเรื่องที่ข้าจะเล่าได้แล้วเมื่อยื่นไอศกรีมไปให้แม่มดลิลิธเสร็จอารากอนก็กล่าวขึ้นว่ามาเลยฟังอยู่แม่มดลิลิธกล่าวจากนั้นอารากอนก็เล่าเรื่องลิเลียให้กับแม่มดลิลิธฟังทั้งเรื่องที่เธอเป็นนักฆ่าเรื่องไขว่เขาอาก้อนแล้วก็เรื่องของเบเวียที่จับเด็กไปฝึกเป็นนักฆ่างั้นหรือแล้วเรื่องที่เจ้าอยากปรึกษาข้าคืออะไรละแม่มดลิลิธกล่าว
ข้าควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีตอนนี้คณะทูตของเบเวียมาถึงแล้วอารากอนกล่าวเจ้าถามข้างั้นหรือท่านกรันยุกอารากอนผู้มีความสามารถผู้ที่ควบคุมกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดณทวีปไว้แม่มลิลิธกล่าวชื่อแปลกๆอะไรล่ะนั่นอารากอนกล่าวเจ้าไม่รู้หรือไงว่าทุกคนต่างก็ตั้งฉายานี้ให้เจ้าแม่มดลิลิธกล่าวไม่อะอารากอนกล่าวเอาละกลับมาเข้าเรื่องที่ข้าปรึกษาท่านเถอะอารากอนกล่าวคำแนะนำของข้าก็ง่ายๆจะไปกลัวทำไมอาณาจักรแบบนี้เจ้าก็ทำสงครามไปเลยแม่มดลิลิธกล่าวมันจะดีเหรออารากอนกล่าวเจ้ามีรถถังแล้วนี่แค่นั้นก็ชนะขาดลอยแล้วแม่มดลิลิธกล่าวคงงั้นหลังจากที่คุยกันเสร็จแม่มดลิลิธก็จักไปปล่อยให้อารากอนนั่งครุ่นคิดเรื่องต่างๆอยู่คนเดียววันต่อมาที่โถงประชุมของปราสาทเมืองรุสโซท่านแกรนยุกท่านคิดยังไงกับข้อเสนอของทางเราเพนกวินกล่าวก็ไม่ยังไงอารากอนกล่าวท่านหมายความว่ายังไงเพนกวินกล่าวออกมาก็หมายความตามนั้นอารากอนกล่าวท่านจะไม่ปล่อยคนงั้นสินะเพนกวินกล่าวใช่แล้วอารากอนกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านไม่คิดให้ดีงั้นหรือท่านจะรับผลที่ตามมาไหวหรือไม่เพนกวินกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเชิงข่มขู่พวกท่านจะก่อสงครามงั้นหรือไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้วหรือไงอารากอนกล่าวนี่ท่านเพนกวินตะโกนออกมาใจเย็นใจเย็นท่านอย่าเสียงดังสิอารากอนกล่าวดีๆข้าอยากรู้จริงๆว่านี่เป็นความคิดท่านเองหรือความคิดของราชาอาเธอร์เพนกวินกล่าวข้าเองอารากอนกล่าวแล้วท่านสามารถรับผลที่จะตามมาได้งั้นหรือเพนกวินกล่าวไม่ต้องห่วงไปหรอกเขาคิดยังไงข้าก็คิดแบบนั้นในตอนนั้นเองราชาอาเอก็เดินเข้ามาในห้องโถงประชุมงั้นแสดงว่าทางยูเรเซียต้องการสครามงั้นสินะเพนกวินกล่าวก็คงต้องเป็นแบบนั้นราชาอาเธอร์กล่าวดีมากพวกเรากลับจากนั้นคณะทูตของเบเวียก็เดินออกจากห้องไปพร้อมทั้งเตรียมตัวเดินทางกลับเบเวียทันทีอารากอนที่เห็นดังนั้นจึงหันไปกล่าวกับคาโลส่งคนปลอมตัวร่วมเดินทางไปด้วยอารากอนกล่าวขอรับจากนั้นคาโลก็จากไปท่านลุงท่านมาได้ยังไงอารากอนกล่าวพอดีข้าได้รับข่าวเรื่องบุตรของอากอนนาราชาอาเธอร์กล่าวแบบนี้นี่เองงั้นพวกเราไปพบนางกันเถอะอารากอนกล่าวไม่ต้องหรอกพ่อเจ้ากำลังนำนางมาที่นี่ราชาอาเออร์กล่าวหลังจากนั้นไม่นานดยุกอาราธอนก็เข้ามาในห้องโถงพร้อมกับลิเลียรือที่เดินตามหลังมาท่านลุงลิเลียกล่าวเจ้าคงลำบากมากสินะลิเลียราชาอาเธอร์กล่าวอารากอนที่มองดูทั้งสองทักทายกันนั้นก็รู้สึกแปลกๆนี่มันอะไรกันเหมือนทั้งสองจะรู้จักกันอยู่แล้วเจ้าคงสงสัยสินะดยุกอาราธอนกล่าวขอรับอารากอนกล่าวตอบงั้นเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังเองราชาอาเธอร์กล่าวในปีนั้นปีที่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ปราสาทเมืองอารากอนนั้นลิเลียเป็นคนเดียวที่เหลือรอดมาได้และถูกส่งตัวเข้าไปสืบข้อมูลของเบเวียภายหลังเพื่อสืบให้ทราบว่าทำไมต้องส่งมือสังหารมาในตอนนั้นสรุปว่านางเป็นคนของเราตั้งแต่แรกอารากอนกล่าวใช่แล้วราชาอาเธอร์พยักหน้าตอบแล้วทำไมในตอนนั้นนางถึงจับข้าอารากอนถามด้วยความสงสัยเพราะตอนนั้นมีคนคอยจับตาดูข้าอยู่และข้อมูลที่ข้าได้มาก็ยังไม่ครบว่าจะขู่เจ้าเล่นแล้วค่อยบอกความจริงแต่เจ้าดันมาจับข้าเสียก่อนลิเลียกล่าวความผิดข้างั้นสินะอารากอนกล่าวไม่หรอกนางรีบอกมาก็ดีเหมือนกันเพราะดูเหมือนพวกนั้นจะเริ่มระแคะระคายแล้วราชาอาเธอร์กล่าวไม่ระแคะระคายหรอกขอรับพวกนั้นรู้กันทั่วเมืองแล้วว่านางเป็นใครอารากอนกล่าวเป็นไปไม่ได้ข้าระวังตัวเองดีมาโดยตลอดแถมยังไม่มีข่าวรั่วไหลอะไรอีกด้วยเรื่องที่ข้าตามสืบเรื่องอะไรลิเลียกล่าว
งั้นหรือแต่ตอนนี้หน่วยข่าวกรองของข้าบอกมาแล้วว่าที่เมืองหลวงขอเบเวียมีประกาศจับเจ้าเต็มไปหมดอารากอนกล่าววะนี่มันลิเลียพูดกล่าวไม่ออกเอาละเลิกคุยเรื่องนี้กันเอาไปว่าที่ไปสืบมานั้นได้เรื่องอะไรหรือไม่ราชาอาเธอร์กล่าวได้มานิดหน่อยเจ้ากะลิเลียกล่าวเรื่องอะไรงั้นหรือดายุคอาราธอนกล่าวเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีนั้นเหตุผลที่มีการสังหารหมู่ครอบครัวข้าลิเลียกล่าวเหตุผลอะไรงั้นหรืออารากอนกล่าวถามเหตุผลทุกอย่างคือเจ้าลิเลียชี้ไปที่อารากอนข้างั้นหรืออารากอนชี้ไปที่ตนเองก่อนจะกล่าวขึ้นหมายความว่าไงราชาอาเธอร์กล่าวหมายความว่าจริงๆพวกเขาต้องการสังหารท่านแกรนยุคอารากอนลิเลียกล่าวไม่ใช่มั้งถ้าต้องการสังหารอารากอนจริงไม่น่าจะไปที่เมืองอารากอนราชาอาเธอร์กล่าวเดี๋ยวก่อนท่านพี่ที่นางหมายถึงคือต้องการสังหารบุตรแห่งแสงดายุคอาราธอนกล่าวตอนที่104ออกหมื่นตนลูเชนสังหารบุตรแห่งแสงงั้นเหรอราชาอาเธอร์กล่าวใช่แล้วสังหารบุตรแห่งแสงลิเลียกล่าวถึงงั้นก็ทำไมถึงเป็นเมืองอารากอนอารากอนกล่าวเพราะถ้าต้องการสังหารตัวเขาจริงในตอนนั้นตัวเขายังอยู่ที่เมืองหลวงอยู่เลยก็เพราะว่าพวกนั้นมีพ่อมดมืดให้คำทำนายว่าบุตรแห่งแสงอยู่ที่เมืองอารากอนลิเลียกล่าวเดี๋ยวก่อนนะพ่อมดมืดงั้นเหรออารากอนถามขึ้นด้วยความตกใจใช่แล้วพ่อมดมืดลิเลียกล่าวพ่อมดมืดคืออะไรงั้นเหรอราชาอาเธอร์ถามด้วยความสงสัยพ่อมดมืดก็คือพวกที่อยู่ฝูงตรงข้ามกับพวกเราเล่าพ่อมดทั้ง14ในตอนนั้นเองท่านเมอร์ลินก็เดินเข้ามาพร้อมพ่อมดขาวท่านทำไมมาที่นี่ได้อารากอนถามด้วยความแปลกใจท่านลิลิธจับสัมผัสแปลกๆได้จึงเรียกพวกข้ามาท่านเมอร์ลินกล่าวแล้วท่านลิลิธไปไหนละอารากอนถามไปจับตาดูอยู่พ่อมดขาวกล่าวจับตาดูอะไรงั้นเหรอดายุคอาราธอนกล่าวดูหัวหน้าคณะทูตท่านเมอร์ลินกล่าวนี่หมายความว่าเขาถูกพ่อมดสิงร่างงั้นเหรออารากอนกล่าวข้าก็ไม่มั่นใจแต่น่าจะมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับตัวของเขาท่านเมอร์ลินกล่าวว่าแต่พวกท่านคุยเรื่องอะไรกันอยู่งั้นหรือทำไมมีเรื่องของพ่อมดมืดได้พ่อมดขาวกล่าวจากนั้นอารากอนก็ได้เล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังตั้งแต่เรื่องของลิเลียไปจนถึงคำทำนายของพ่อมดมืดนี่พวกมันรู้ว่าบุตรแห่งแสงจะอยู่ที่เมืองอารากอนแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ช่วงเวลาไหนสินะพ่อมดขาวกล่าวดูเหมือนว่าพวกมันอาจจะนำหน้าเราก็ได้ท่านเมลินกล่าวรบกวนท่านลิเลียช่วยเล่าเรื่องที่ท่านสืบมาได้หรือไม่ท่านเมลินกล่าวลิเลียที่ได้ยินก็พยักหน้าตกลงพร้อมทั้งเริ่มอธิบายถึงสาเหตุต่างๆรวมถึงสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งก่อนล้วนเป็นแผนการเพื่อยังเชิงดูเรเซียเพียงเท่านั้นแล้วพวกนั้นมีกองทัพอยู่เท่าไหร่ถึงขั้นกล้าส่งทหารมาสู้รบแบบนั้นได้อารากอนกล่าวทหารที่ออกไปสู้กับพวกท่านนั้นเป็นเพียงทหารธรรมดาก่อนที่พ่อมดมืดจะกลับมาเท่านั้นลิเลียกล่าวหมายความว่าไงที่ว่าก่อนจะกลับมาอารากอนกล่าวก็หมายความว่าจากนั้นแม่ลิลิก็เริ่มเล่าถึงเรื่องที่พ่อมดมืดนั้นไปนำนักรบเดนตายที่มีร่างกายสูงใหญ่กว่าหมื่นคนมาจากไหนก็ไม่รู้พวกมันนั้นแข็งแกร่งอย่างมากเดี๋ยวนะเจ้าบอกว่าร่างกายสูงใหญ่ใส่ชุดคลุมที่เจ้าว่ามานั่นไม่ใช่ออกอารากอนกล่าวไม่น่าจะใช่เพราะผิวหนังของพวกเขาก็ดูเหมือนมนุษย์เพียงแต่ร่างกายสูงใหญ่ก็เท่านั้นลิเลียกล่าวเวทมนต์ของพ่อมดมืดและออกชาแมนพ่อมดขาวกล่าวท่านช่วยอีบายหน่อยได้หรือไม่อารากอนกล่าวได้หลังจากนั้นพ่อมดาวก็อธิบายถึงเวทมนต์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการสังเวยมนุษย์ไปมากมายเพื่อให้ออกที่โดยเวทมนต์นี้นั้นมีสีผิวรูปร่างคล้ายมนุษย์อะไรกันอย่าบอกนะว่าพวกนั้นคือออกที่โจมตีเบเวียลิเลียกล่าวข้าว่าอาจจะใช่ท่านเมลินกล่าวเป็นไปไม่ได้ในมือทุ่มทหารตั้งมากมายขนาดนั้นไปจัดการแล้วนี่ลิเลียกล่าวท
ท่านเห็นกับตาตนเองหรือไม่พ่อมดขาวกล่าวไม่ลิเลียตอบงั้นข้าคงคิดว่าทหารเหล่านั้นคงโดนสังเวยแล้วละและคิดว่าในจุดที่เกิดสงครามกับออกคงโดนสั่งห้ามคนทั่วไปเดินทางไปแล้วใช่ไหมพ่อมดขาวกล่าวท่านรู้ได้ยังไงลิเลียกล่าวออกมาด้วยความตกใจให้ตายสิที่นั่นกล่าวเป็นค่ายออกแล้วพ่อมดขาวกล่าวนี่หมายความว่าทางเชื่อมทวีปมืดที่เบเวียนั้นสามารถเข้าออกได้สะดวกแล้วงั้นเหรออารากอนกล่าวไม่น่าใช่เพราะข้าไม่เห็นรู้สึกว่าสิ่งที่กั้นหย่อนนั้นหายไปในตอนนั้นแม่มดลิลิธก็กล่าวขึ้นท่านมาแล้วหรือเป็นไงบ้างอารากอนกล่าวไม่ยังไงพวกมันไปแล้วแม่มดลิลิธกล่าวเอาละมากลับเข้าเรื่องเมื่อกี้กันข้าคิดว่าพวกมันน่าจะได้รับความช่วยเหลือจากพ่อมดมืดเอื้อสร้างเส้นทางใหม่แม่มลิลิธกล่าวขึ้นเส้นทางใหม่งั้นเหรออารากอนกล่าวใช่แล้วเส้นทางนี้น่าจะเป็นการเดินทางผ่านประตูมิติมากกว่าแม่มดลิลิธกล่าวถ้าเป็นแบบนั้นเราก็น่าจะโชคดีอยู่ท่านเมอร์ลินกล่าวหมายความว่ายังไงว่าโชคดีราชาอาเธอร์กล่าวเพราะการเดินทางข้ามมิติต้องใช้สิ่งแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมการดินทางของออกหนึ่งชีวิตก็ต้องใช้หนึ่งชีวิตในการแลกเปลี่ยนพ่อมดขาวกล่าวในตอนนี้น่าจะยังมีออกที่ข้ามฝั่งมายังไม่มากเจ้ารีบดำเนินการเถอะแม่มลิลิธกล่าวคงต้องรีบประกาศสงครามสินะแต่ก่อนอื่นต้องเผยความจริงให้กับทุกคนได้รู้ก่อนอารากอนกล่าวหลังจากที่พูดคุยกันอีกสักพักจากนั้นก็มีประกาศออกมาจากห้องโถงประชุมของเมืองรุสโซว่าทางยูเรเซียขอประกาศสงครามกับอาณาจักรเบเวียผู้ที่ทรยศเผ่าพันธุ์มนุษย์ในวันต่อมาก็มีข่าวจากทางเบเวียเช่นกันโดยโจมตีไปที่ยูเรเซียโดยบอกว่าทางยูเรเซียต้องการครอบครัวทุกอย่างคนเดียวเมื่อเบเวียไปเจรจาเพื่อประนีประนอมแต่ทางยูเรเซียกลับไม่ยอมในอีกวันถัดมาก็มีข่าวจากยูเรเซียว่าทหารเดนตายทั้ง 10,000 คนของเบเวียนั้นเป็นอ็อกในอีกวันต่อมาทางเบเวียก็ออกมาปฏิเสธพร้อมกับโชว์ท่อนแขนของทหารเดนตายให้ดูสงครามการปล่อยข่าวนี้เป็นไปอีกหลายวันแต่ไม่นานก็เกิดจุดเปลี่ยนขึ้นเมื่อหน่วยข่าวกรองได้ปืนรุ่นไรเฟิลมาปังฟลุลูกกระสุนปืนทะลุหัวของทหารเดนตายคนหนึ่งทันทีเมื่อมันล้มลงจากรูปร่างที่ดูเหมือนมนุษย์ก็กลับคืนรูปร่างเดิมซึ่งปรากฏรูปร่างของออกที่แสนน่าเกลียดน่ากลัวอย่างมากในตอนนั้นเองชาวเมืองก็ขวัญผวากับสิ่งที่เห็นทหารรักษาพระองค์กว่าแสนคนของเมืองหลวงเบียที่รู้ข่าวก็รีบมาทันทีหนีออกจากเมืองหลวงไปที่ยูเรเซียหัวหน้าทหารรักกาพระองค์ตะโกนขึ้นเพราะดูเหมือนเขาจะรู้เรื่องราวบาอย่างแล้วตอนที่105บอลลูนลูเชนผ่านไป3วันประชาชนของเบเวียสามารถที่จะอพยพมาที่ยูเรเซียได้มากกว่าครั้งส่วนที่เหลือบางส่วนก็ออกไปอาณาจักรข้างเคียงบางส่วนก็ถูกจับได้ส่วนทหารกว่าแสนคนในเมืองหลวงนั้นถูกสังหารจนหมดแล้วเรารุกคืบเข้าไปได้มากเท่าไหร่แล้วอารากอนกล่าวตอนนี้เนื่องจากทหารมาเข้ากับฝั่งเราทำให้ตอนนี้เราครอบครองครึ่งหนึ่งของอาณาจักรเบเวียที่ติดกับยูเรเซียได้แล้วขอรับคาโลกล่าวดีออกคำสั่งไปให้หยุดทัพแล้วถอยมาตั้งหลักซะอารากอนกล่าวขอรับคาโลกล่าวจบก็จากไปอารากอนที่อยู่ในห้องคนเดียวก็เรียกเฟกาเซียเข้ามาหาตอนนี้การพัฒนาไปถึงไหนแล้วอารากอนกล่าวแผนการสร้างป้อมปราการแต่ละจุดตามที่วางไว้สามารถสร้างได้แล้วขอรับเฟกาเซียกล่าวดีเริ่มสร้างได้เลยแล้วจะพนวนประชากรที่เพิ่มเข้ามาละอารากอนกล่าวตอนนี้กำลังจัดตั้งสมโนครัวขอรับเฟกาเซียกล่าวอื่นนำทหารให้เข้าไปช่วยด้วยเพื่อป้องกันสายลับอารากอนกล่าวยังไงความปลอดภัยของชนชาติต้องมาก่อนถ้าเดิดมีศัตรูแฝงเข้ามานั้นจะลำบากขอรับเฟกาเซียตอบหลังจากคุยกันอีกสักพักเฟกาเซียก็จะไปทำหน้าที่ของตนตลอดทั้งวันอารากอนยุ่งอยู่กับงานเอกสารต่างๆมากยิ่งเกิดการร่วมอาณาจักรเข้ามาแบบนี้งานของเขาก็ยิ่งเยอะขึ้นก๊อกว่างหรือเปล่าลิเลียกล่าวขึ้นมีอะไรอารากอนกล่าวตอบ
ข้าอยากเป็นทหารลิเลียกล่าวข้าจะให้เจ้าไปเป็นดัชเชสเจ้าไม่สนใจงั้นเหรออารากอนกล่าวข้าไม่ค่อยสนใจตำแหน่งขุนนางหรอกลิเลียกล่าวแต่เรื่องนี้เจ้าคงปฏิเสธไม่ได้อารากอนกล่าวทำยังไงข้าถึงจะได้เป็นทหารลิเลียกล่าวเอาชนะคาโลให้ได้อารากอนกล่าวได้กล่าวจบนางก็จากไปอารากอนที่มองตามก็ได้แต่สายหัวกับความดื้อรั้นของนางที่เขาไม่อยากให้นางไปทำงานหนักอีกก็เพราะว่ารู้สึกผิดที่ตนเป็นต้นเหตุทั้งหมดที่ทำให้ครอบครัวของนางถูกสังหารผ่านไปอีกหลายวันทางโรงงานวิจัยก็มีข่าวดีมาบอกกับอารากอนเราสร้างบอลลูนสำเร็จแล้วขอรับควินกล่าวขึ้นควินคือหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายในการวิจัยขึ้นการวิจัยครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอารากอนนั้นอยากให้มีการโจมตีทางอากาศแต่การสร้างเครื่องบินนั้นเป็นอะไรที่อยากเกินไปเขาจึงตัดสินใจว่าจะสร้างบอลลูนก่อนเนื่องเครื่องบินนั้นมันขัดกับความเข้าใจของพวกเขาถ้าอารากอนไม่ลงมือทำเองงานวิจัยเครื่องบินก็จะไม่คืบหน้าเท่าไหร่ดีมากงั้นเราใดกันเถอะอารากอนกล่าวขอรับควินตอบผ่านไป2ชั่วโมงในที่สุดอารากอนก็มาถึงสนามทดสอบของโรงงานวิจัยเริ่มได้เมื่อเห็นว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วอารากอนก็สั่งให้เริ่มการทดลองทันทีฟรึบเมื่อไฟจุดติดบอลลูนก็ค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นเมื่อขยายจนเต็มที่แล้วบอลลูนนั้นก็ค่อยๆยกกระเช้าขึ้นจากพื้นในระยะทดสอบแรกนั้นอยู่ที่10เมตรให้ทดสอบการขึ้นลงอย่างเดียวส่วนในครั้งที่2นั้นอยู่สูงจากพื้น20เมตรในครั้งนี้เป็นการทดสอบเคลื่อนที่ในแนวนอนการทดสอบเป็นไปอย่างราบรื่นอาจจะมีตะกุกตะกักบ้างเนื่องจากการผู้ทดลองก็มีความกลัวอยู่และก็ยังไม่ชำนาญนั่นเองเยี่ยมมากถ้าน้องผลิตให้ครบ 1,000 อันเข้าใจไหมเวลาไม่จำกัดอารากอนกล่าวได้ขอรับเวลาไม่ถึง1ปีก็น่าจะเสร็จแล้วควินกล่าวท่านทำงานได้เยี่ยมมากพวกท่านด้วยเช่นกันไปรับเงินเพิ่มแล้วไปพักผ่อนสักองค์3วันเถอะค่อยมาเริ่มงานต่ออารากอนกล่าวขอรับทุกคนต่างก็กล่าวขึ้นเสร็จจากเรื่องบอลลูนอารากอนเลยถือโอกาสเข้าไปในโรงงานวิจัยเพื่อดูสิ่งต่างๆเพิ่มเติมท่านกรันยุคท่านมลินกล่าวขึ้นเมื่อเห็นอารากอนมีอะไรงั้นหรืออารากอนกล่าวคือว่าอยากให้ชมอะไรหน่อยท่านมลินกล่าวอารากอนจึงเดินตามไปดูด้วยความสงสัยนี่มันสิ่งที่อารากอนเห็นนั่นก็คือระเบิดซีโฟแน่แต่มันมาได้ยังไงใครเป็นคนสร้างอารากอนรีบกล่าวถามทันทีเป็นข้าเองขอรับเป็นนักวิจัยหนุ่มคนหนึ่งกล่าวขึ้นเจ้าทำได้ดีมากสิ่งนี้เจ้าเห็นมาแต่ไหนอารากอนถามในหนังสือขอรับนักวิจัยหนุ่มกล่าวพร้อมกับนำหนังสือมาให้อารากอนดูหลังจากที่อารากอนดูจบรอยยิ้มของเขาก็กว้างขึ้นทันทีมีระเบิดซีโฟรับรองกับดักของเขาต้องทรงประสิทธิภาพมากขึ้นแน่ๆเจ้าทำได้ดีมากข้าจะตั้งหน่วยที่ผลิตระเบิดซีโฟนี้ให้เจ้าโดยเฉพาะโดยฮ่อเจ้าเป็นหัวหน้าเจ้าทำได้หรือไม่อารากอนกล่าวเป็นพระคุณอย่างสูงขอรับนักวิจัยหนุ่มกล่าวว่าแต่เจ้าชื่ออะไรอารากอนกล่าวเลเว่นขอรับเลแวนกล่าวเอาละเลแวนตั้งใจทำงานให้ดีผลิตออกมาให้เยอะๆอารากอนกล่าวขอรับหลังจากที่เสร็จเรื่องที่โรงงานวิจัยก็เป็นเวลาใกล้มืดแล้วอารากอนจึงตั้งใจกลับคฤหาสน์เพื่อไปพันก่อนทันทีเมื่อกลับมาถึงคฤหาสน์ก็พบว่าทุกคนกำลังทานอาหารกันอยู่โดยมีแค่ผู้หญิง2คนกับเด็กอีก2คนเท่านั้นขอโทษที่ไม่มีเวลาให้พวกเจ้านะอารากอนกล่าวก่อนจะนั่งลงไม่เป็นไรหรอกท่านมีงานมากมายพวกข้ารู้องค์หญิงเซซิเลียกล่าวท่านเถอะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะรู้ไหมเมร่ากล่าวข้ารู้แล้วอารากอนกล่าวท่านพ่อต้องนอนเยอะทำงานน้อยๆจะได้มีเวลาอยู่กับข้านะเจ้ากะเอลซ่ากล่าวขอรับท่านหญิงเอลซันวาดอร์อารากอรืนกล่าวหยอกล้อไปบรรยากาศครอบครัวนั้นเต็มไปด้วยความสุขอารากอนนั้นชอบอย่างมากเขานั้นอยากให้ทุกวันไม่ต้องมาทำงานและอยู่สบายๆกับครอบครัวแบบนี้ไปตลอด
อนที่106เมืองคาเยียลูเชนเวลาล่วงเลยผ่านไปจนเข้าฤดูหนาวอีกครั้งฤดูหนาวในครั้งนี้นั้นแตกต่างถึงจะบางที่จะมีหิมะตกแต่การเดินทางระหว่างเมืองนั้นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปทางรถไฟจากรุสโซเชื่อมต่อขยายเส้นทางไปสู่อูเรเซียเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างอยู่ในแผนปฏิบัติงานก็ดำเนินการไปได้เกือบถึงครั้งแล้วกองทัพออกที่เบเวียก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวมากายอะไรมีออกบางกลุ่มเท่านั้นที่ออกโจมตีหมู่บ้านตามอาณาจักรต่างๆที่อยู่ติดกับเบเวียและในตอนนี้ทหารเวททั้ง912คนนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นอัศวินเวทแล้วเมื่อเดือนก่อนตอนนี้นอกจากอัศวินของอาณาจักรที่อารากอนอัดหลักสูตรเสริมพลังเวทเข้าไปทั้ง912คนนี้ก็ถือเป็นกำลังสำคัญโดยที่ทั้ง912คนนี้คนที่มีผลงานโดดเด่นทั้ง100คนถูกตั้งขึ้นเป็นรองแม่ทัพและอีก500คนถูกตั้งขึ้นเป็นหัวหน้ากองพันและอีก312คนที่เหลือเข้ามาติดตามและรับคำสั่งจากอารากอนโดยตรงทั้ง312คนนี้ถูกนำโดยคาโลซึ่งอารากอนตั้งชื่อหน่วยนี้ว่าแบล็คเฮดอัศวินหัวดำโดยชุดเกราะของพวกเขานั้นจะเป็นสีดำทั้งชุดซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวของอารากอนเพราะอัศวินปกติจะใส่ชุดเกราะสีเงินหรือไม่ก็สีขาวเท่านั้นนี่จึงถือว่าเป็นการสร้างตำนานบทใหม่ของอัศวินหัวดำผู้เกรียงไกรอนาคตในช่วงมหาสงครามนั้นอัศวินหัวดำถือว่าเป็นผู้ที่สร้างตำนานรวมกับบุตรแห่งแสงมากที่สุดก็ว่าได้กลับมาปัจจุบันขณะนี้การสร้างรถถังนั้นลุล่วงไปด้วยดีโดยในตอนนี้รถถังสามารถสร้างออกมาได้20คันอารากอนตัดสินใจส่งเอาออกไปฝั่งละ10คันโดยให้ไปทางช่องแคบกากดัน10คันและไปที่ชายแดนเบเวียอีก10คันท่านกรันยุกเทียเดินเข้ามาหาอารากอนและกล่าวขึ้นมีอะไรอารากอนกล่าวเราได้รับข่าวจากชายแดนว่ามีออกมากกว่า 5,000 ตัวกำลังเดินทางเข้าประชิดชายแดนของรับเทียกล่าวสั่งการไปข้าจะออกเดินทางทันทีอารากอนกล่าวขอรับเทียกล่าวแล้วจากไปไปเรียกเฟกาเซียมาหน่อยอารากอนกล่าวขอรับคาโลกล่าวจากนั้นไม่นานเฟกาเซียก็เดินเข้ามาแล้วรับคำสั่งจากอารากอนโดยคำสั่งที่เขาให้นั้นเป็นคำสั่งที่บอกให้ดูแลงานทั่วไปแทนเขาช่วงที่เขาไม่อยู่และถ้ามีเรื่องไหนที่ตัดสินใจได้ก็ให้ตัดสินใจได้เลยตลอดเวลาที่ทำงานกับเฟกาเซียมานี้อารากอนนั้นรู้สึกไว้วางใจเป็นอย่างมากแถมในตอนนี้ตำแหน่งของเฟกาเซียก็ขึ้นนาถึงไว้เขาแล้วด้วยขอรับท่านแกรดยุคไม่ต้องเป็นห่วงเฟกาเซียกล่าวมีเจ้าทำงานข้าก็วางใจเมื่อหลังจากสิ้นสุดเรื่องของออร์แกนเจ้าก็คงได้ขึ้นเป็นดยุคแล้วละฮ่าฮ่าอารากอนกล่าวเป็นพระคุณอย่างสูงขอรับเฟกาเซียกล่าวได้ข่าวว่ามีหญิงสาวที่ต้องใจแล้วนี้จะแต่งกันตอนไหนละอารากอนกล่าวรอท่านกรนยุคว่างขอรับเฟกาเซียกล่าวข้างั้นหรือได้หลังจากกลับมาข้าจะจัดพิธีให้อารากอนกล่าวขอบพระคุณขอรับเฟกาเซียกล่าวหลังจากคุยกันอีกสักพักเฟกาเซียก็จากไปอารากอนก็กลับไปที่คฤหาสน์เช่นกันเพื่อแจ้งกับภรรยาและลูกๆว่าตัวเขาต้องไปออกรบท่านอยู่ที่นั่นก็ดูแลตัวเองด้วยเมรากล่าวพวกเจ้าก็เช่นกันอารากอนกล่าวพวกข้านั้นดูแต่เองดีอยู่แล้วยิ่งมีตัวเล็กอยู่ด้วยองค์หญิงเซซิเลียกล่าวหมายความว่าอารากอนที่เอะใจกับเรื่องที่องค์หญิงเซซิเลียกล่าวใช่แล้วพี่เมราได้3เดือนแล้วส่วนข้าได้เดือนหนึ่งแล้วองค์หญิงเซซิเลียกล่าวทำไมดูไม่ออกเลยอารากอนกล่าวก็เป็นเพราะพวกนางนั้นฝึกพลังเวทร่างกายเลยเปลี่ยนแปลงไปยังไงละแม่มดลิลิธกล่าวอย่างนั้นหรอกหรือนี่ถอว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่อารากอนกล่าวดีสิเด็กที่เกิดมาอาจจะมีพลังเทียบเท่าพวกพ่อมดก็ได้เมื่อโตขึ้นแม่มดลิลิธกล่าวหลังจากพูดคุยกันทั้งคืนเช้าวันต่อมาอารากอนก็ต้องออกเดินทางก่อนที่จะออกเดินทางนั้นอารากอนก็ได้ส่งจดหมายไปหาแม่และยายของเขาเพื่อให้มาดูแลทั้งสองคนที่กำลังท้องอยู่หลายวันผ่านไปในที่สุดอารากอนก็มาถึงคาเยียเมืองนี้อดีตเคยเป็นของเบเวียแต่ตอนนี้กลายเป็นเมืองหน้าด่านของยูเรเซียไปแล้วท่านแกรนยุคขุนนางทุกคนที่อยู่ในปราสาทกล่าวขึ้นมีเรื่องอะไรงั้นหรือทำไมพวกท่านมารวมตัวกันแบบนี้อารากอนกล่าว
ขอรับตอนนี้หมู่บ้านรกเมืองได้อพยพเข้ามาในเมืองหมดแล้วแต่มีอยู่เพียงหมู่บ้านเดียวที่เข้ามาไม่ทันเฟิร์สอัศวินประจำเมืองกล่าวขึ้นแล้วเชียสตาละอารากอนกล่าวเชียสตานั้นเป็นรองแม่ทัพซึ่งเป็นอัศวินเวทจาก912คนที่มาประจำการที่นี่ท่านเชียสตาออกไปช่วยเหลือชาวบ้านขอรับเฟิร์สกล่าวงั้นหรือคาโลเจ้าออกไปจัดทัพเตรียมพร้อมท่านเฟิร์สท่านไว้เขาเติร์เตอร์ฝากท่านดูแลชาวเมืองด้วยแล้วกันอารากอนกล่าวขอรับเมื่อทุกคนได้รับหน้าที่ก็ต่างแยกย้ายกันไปทำตามหน้าที่ของตนหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงอารากอนและกองทัพก็ออกเดินทางพร้อมด้วยรถถังทั้ง10คันขบวนทัพนั้นสามารถเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วไม่นานก็มาถึงพื้นที่กว้างขวางก่อนถึงหมู่บ้านและในตอนนี้การสู้รบกำลังเกิดขึ้นออกคำสั่งถอยออกมาอารากอนกล่าวขอรับคาโลกล่าวพร้อมกับให้ทหารให้สัญญาณยกธงขึ้นพร้อมกับทหารอีกนายเป่าแต่เพื่อเป็นสัญญาณเสียงปูนนนถอยย่อยเชียสตาที่ได้ยินสัญญาณเสียงก็ตะโกนขึ้นทหารทุกนายต่างก็เร่งถอยทัพออกมาทันทีเหล่าออคที่เห็นแบบนั้นก็ดูได้ใจที่พวกตนชนะแต่ก็ไม่ได้ตามพวกเชียสตาออกมาเพราะเห็นกองทัพเสริมของอารากอนเมื่อทหารของกองทัพเชียสตาถอยออกมาจากระยะยิงของรถถังแล้วอารากอนก็ตะโกนขึ้นทันทีรถถังยิงงงอารากอนตะโกนตูม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 มมมมมมตูมมมมมรถถังทั้ง10คันต่างก็ยิงออกมาอย่างต่อเนื่องตอนที่107 Blackhead ลูเชนตูมมมมมท่านกรันยุกเชียสตาเมื่อมาถึงก็มาคุกเข่าต่อหน้าอารากอนทันทีเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมอารากอนกล่าวไม่ขอรับแต่พวกเราเสียทหารรอไปบางส่วนเชียสตากล่าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแก้แค้นให้กับพวกเขาอารากอนกล่าวขอรับหลังจากนั้นรถถังก็ระดมยิงเข้าใส่กองทัพออกจนหมดกระสุนทหารของทุกนายจงฟังตั้งขบวนหัวลูกศรหน่วยแบล็คเฮดอยู่ข้างหน้าทหารเวทตามหลังทหารธรรมดาอยู่ท้ายหน้าที่ของพวกเจ้าตอนนี้คือพุ่งไปข้างหน้ากำจัดให้สิ้นซึ่งศัตรูสู้ทหารทั้งหมดจึงตะโกนตามสู้ฆ่ามันอารากอนตะโกนขึ้นพร้อมกับออกนำเป็นหัวลูกศรพุ่งเข้าใส่กองทัพออกที่ยังเหลืออีกทหารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทหารเวทหรือทหารโรมดาต่างก็ชื่นชมในตัวอารากอนที่ซึ่งเป็นผู้นำทัพที่แท้จริงฮกกฮกกโอเคเดวารูกูล่านามฟอกซากติยันนูนิดัตตาเรออกชแมนก็ไร้มนทันทีทำให้กองทัพออกที่เหลืออยู่ต่างก็เปล่งแสงสีเขียวออกมาข้ามันอารากอนที่นำทัพมาก็ตะโกนขึ้นพร้อมกับเข้าปะทะกับออกทันทีปังงงตุกบบตึงงงฉัวเป้งตอนนี้ในสนามรบเนื่องจากการปะทะกันสองกองทัพทำให้เกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมากแต่ไม่นานความได้เปรียบของกองทัพของอารากอนก็เด่นชัดขึ้นเนื่องจากการนำของอัศวินหน่วยแบล็คเฮดทั้ง312คนการสู้รบรอบนี้เป็นการบทขยี้เสียฝ่ายเดียวมากกว่าหลังจากดูภาพโดยรวมของสงครามในตอนท้ายเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นการสู้รบระหว่างมนุษย์และออกก็จบลงโดยที่เป็นฝ่ายมนุษย์ที่ได้รับชัยชนะอย่างงดงามจัดการสนามรบให้เรียบร้อยทหารส่วนหนึ่งตามข้ามาอารากอนกล่าวขึ้นที่นำทหารกลุ่มหนึ่งออกมาเป็นเพราะอารากอนต้องการเข้าไปสำรวจในหมู่บ้านว่ายังมีผู้รอดชีวิตอยู่หรือไม่เมื่อเข้าไปในหมู่บ้านอารากอนก็เห็นซากศพของมนุษย์มากมายถูกแขวนเอาไว้เขานั้นรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากนำศพพวกเขาลงมาเผาเถิดอารากอนกล่าวขอรับคาโลกล่าวอารากอนก็ออกสำรวจต่อหลังจากสำรวจอยู่นานอารากอนก็ได้พบกับห้องใต้ดินห้องหนึ่งซึ่งมีเด็กอยู่10กว่าคนและเป็นผู้หญิงและคนแก่อีกมากมายพวกท่านเป็นยังไงบ้างข้ากรันยุกอารากอนมาช่วยแล้วอารานกล่าว
ในห้องใต้ดินเมื่อรู้ว่าผู้ที่มาช่วยพวกตนนั้นเป็นแกรนยุคผู้แสนเก่งกาจก็พากันตะโกนออกมาด้วยความดีใจพวกเรารอดแล้วขอบคุณสวรรค์ขอบคุณท่านแกรนยุคขอบคุณพระเจ้าแต่ละคำต่างออกมาจากปากชาวบ้านที่เหลือรอดอยู่ซึ่งแสดงถึงความโล่งอกโล่งใจที่พวกตนสามารถมีชีวิตรอดขึ้นมาเถอะพวกเราต้องรีบออกเดินทางกลับไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายได้อารากอนกล่าวขอรับชายแก่คนหนึ่งกล่าวขึ้นหลังจากนั้น1ชั่วโมงทหารชุดแรงที่นำโดยคาโลก็พาชาวบ้านกลับเมืองคาเหี่ยส่วนทาด้านอารากอนนั้นคอยคุมท้ายเพื่อระวังหลังเผื่ออาจจะมีออกที่เหลือรอดเข้าซุ่มโจมตีในตอนเย็นในที่สุดอารากอนก็กลับมาที่เมืองคาเยียสำเร็จด้วยความปลอดภัยชาวเมืองที่รู้ว่าการรบครั้งนี้พวกเขาได้รับชัยชนะต่างก็โห่ร้องด้วยความยินดีส่วนผู้สูญเสียถึงจะเสียใจแต่ก็มีความยินดีอยู่ด้วยในยุคนี้ความตายนั้นมันใกล้แค่เอื้อมถึงพวกเขาจึงไม่ได้เสียใจอะไรมากขอต้อนรับท่านแกรนยุคกลับสู่เมืองขอรับไว้เขาเติร์กเตอร์กล่าวต้องรบกวนท่านแล้วช่วยจัดสรรที่อยู่สำหรับชาวบ้านต่างๆให้ถอยร่นกลับไปทางฝั่งยูเรเซ่ด้วยและข้าจะให้ท่านไปคุมเมืองที่นั่นอารากอนกล่าวทำไมงั้นหรือขอรับไว้เขาเคิร์กกี้กล่าวที่นี่น่าจะเป็นสนามรบในอีกไม่นานข้าต้องการเปลี่ยนที่นี่เป็นป้อมปราการที่มีแต่ทหารอารากอนกล่าวข้าเข้าใจแล้วขอรับและจะทำตามคำสั่งสุดความสามารถไว้เขาเคิร์กกล่าวลำบากท่านแล้วอารากอนกล่าวไม่เลยขอรับไว้เขาเติร์กเตอร์กล่าวตัวเขานั้นรู้ดีว่าหนักยังไงก็ไม่สู้ชีวิตที่สำคัญกว่าตัวของเขาต้องการย้ายเข้าไปในยูเรเซียนานแล้วถึงขนาดยอมกลับไปเป็นคนธรรมดาแต่เพราะไม่มีใครอยากมาอยู่ที่นี่ทำให้ไม่สามารถลงจากตำแหน่งได้หลังจากค่ำคืนผ่านไปในเช้าวันต่อมาอารากอนก็ออกนำทัพสำรวจภูมิประเทศรอบๆเมืองคาเหี่ยพร้อมทั้งวางแผนการสร้างป้อมปราการขนาดใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้พวกออกรุกล้ำเข้ามาได้ผ่านไปอีก5วันอารากอนได้นำทัพออกกำจัดออกที่โผล่ออกมาเผาทำลายหมู่บ้านไปหลายกลุ่มรวมทั้งยังทำการสำรวจภูมิประเทศรอบๆเมืองคาเหี่ยจนเสร็จและยังได้ร่างแผนงานคร่าวๆไว้แล้วด้วยเชียสตาที่นี่ฝากเจ้าดูแลด้วยอารากอนกล่าวขอรับข้าจะทำเต็มที่เชียสตากล่าวดีข้าจะทิ้งคาโลและหน่วยแบล็คเฮดไว้กับเจ้าเมื่อทัพทหารเวท 10,000 นายมาถึงพวกเขาก็จะจากไปทันทีอารากอรืนกล่าวเป็นพระคุณอย่างสูงขอรับเชียสตาดีใจอย่างมากเพราะแบล็คเฮดคือกองกำลังรบอันดับหนึ่งของยูเรเซียในตอนนี้ถึงจะมีทหารแค่312คนแต่กำลังรบกับออกนั้นไม่ต่างจากทหารเวท 5,000 คนเลยจะไม่ให้เป็นแบบนี้ได้ไงเมื่อประมาณ1เดือนก่อนเข้าฤดูหนาวอารากอนค้นพบว่าเมื่อนำสมุนไพรบางตัวผสมเข้ากับกาแฟแล้วนำมาดื่มทำให้มีสมาในการฝึกมากยิ่งขึ้นตื่นตัวมากยิ่งขึ้นทำให้จับสัมผัสพลังเวทได้ดียิ่งขึ้นอารากอนจึงทดลองโดยการให้อัศวินแบล็คเฮดนั้นดื่มทั้งกาแฟและเครื่องดื่มชูกำลังผลที่ได้ก็คือคนแก่312คนสามารถสู้กับออร์แกน1500ถึง 2,000 ตัวได้อย่างสูสีเอาละถึงเวลาแล้วข้าต้องเดินทางก่อนฝากที่นี่ไว้กับพวกเจ้าด้วยอารากอนกล่าวขอรับจากนั้นอารากอนก็เดินทางกลับเมื่อเข้าเขตยูเรเซียเขาก็ขึ้นรถไฟแล้วเดินทางกลับเมืองหลวงยูเรเซียก่อนถึงจะเปลี่ยนรถไฟไปอีกขบวนตอนที่108วิทยุคลื่นสั้นลูเชนหลังจากที่อารากอนนั้นกลับมาจากเมืองคาเยเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปจากฤดูหนาวก็ได้เข้าสู่ฤดูร้อนสถานการณ์ก่อสร้างเมืองหลวงของอูเรเซียนั้นก็เกือบจะแล้วเสร็จแล้วป้อมปราการกากอดันและเมืองก็สร้างเสร็จแล้วในตอนนี้งานของอารากอนก็เริ่มเบาขึ้นมากการลิดยุทโธปกรณ์ก็ราบรื่นไปด้วยดีโดยไม่ต้องมีอารากอนคอยคุมอยู่ตลอดการพัฒนาและวิจัยก็ก้าวหน้าเป็นอย่างมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่อารากอนนั้นคิดว่าสมควรที่จะสร้างขึ้นได้แล้วนั้นก็คือวิทยุสื่อสารคลื่นสั้นหลังจากนั้นค่อยพัฒนาต่อยอดออกไปให้สามารถใช้ในทางไกลได้ท่านแกรนยุคปลังกล่าวมีอะไรงั้นหรืออารากอนกล่าวถามเชิญดูนี่ขอรับปลังกล่าวพร้อมกับนำวิทยุขนาดใหญ่มาให้อารากอนดูรูปร่างใช้ได้ต้องลองทดสอบดูอารากอนกล่าวขอรับ
ตอนนี้ที่โรงงานวิจัยมีคนรออยู่แล้วขอรับปลังกล่าวอืมทดสอบได้เลยอารากอนกล่าวขอรับจากนั้นบลังก็เข้าไปยืดเสาอากาศปรับจูนคลื่นอยู่ไม่นานก็ได้ยินเสียงแซดๆดังออกมาได้ยินแล้วตอบด้วยบลังกดปุ่มแล้วกล่าวขึ้นแซดๆแซดๆได้ยินแล้วแซดๆได้ยินแล้วแซดๆทางนั้นได้ยินแล้วตอบด้วยแซดๆแซดๆได้ยินแล้วบลังกล่าวหลังจากทดสอบอยู่นานพบว่าการใช้งานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นแม้จะมีตะกุกตะกักบ้างบางช่วงเรื่องจากคลื่นสัญญาณถูกรบกวนทำให้ไม่มีเสถียรภาพแต่ก็สามารถช่วยได้ทำดีมากแต่ยังไม่ที่สุดพัทธาต่อไปนี้ข้าต้องการให้วิทยุสื่อสารสามารถอยู่กับขุนนางทุกคนในแต่ละเมืองอารากอนกล่าวพวกข้าจะพยายามทำเต็มที่ขอรับเพื่อไม่ให้ท่านแกรนยุคผิดหวังบลังกล่าวดีมากอารากอนกล่าวหลังจากที่บลังกลับไปอารากอนที่รู้สึกเหนื่อยเต็มที่ก็เลยคิดว่าควรได้เวลาหยุดพักสักเล็กน้อยและคิดอยากกลับไปหาลกๆและภรรยาในตอนนี้ภรรยาทั้งสองและลูกทั้งสองของอารากอนได้กลับไปอยู่ในเมืองหลวงของยูเรเซียโดยได้รับการดูแลเป็นอาย่างดีจากอลิซาเบธและเอลิเซียแม่และก็ยายของเขาท่านแกรนยุคเฟกาเซียกล่าวว่าไงตกลงหรือยังว่าวันไหนอารากอนกล่าวอีก2เดือนขอรับต้องรบกวนท่านด้วยเฟกาเซียกล่าวที่ไหนอารากอนถามเมืองอารากอนขอรับเฟกาเซียกล่าวที่นั่นก็ดีอารากอนกล่าวขอรับที่นั่นท่านพ่อของข้าจะเป็นคนจัดเตรียมทุกอย่างเองเฟกาเซียกล่าวตกลงแต่ตอนนี้จะต้องรีบเคลียร์งานให้เสร็จและเดี๋ยวข้าต้องกลับไปที่เมืองหลวงยูเรเซียก่อสักหนึ่งสัปดาห์อารากอนกล่าวท่านแกรนยุคไม่ต้องเป็นห่วงขอรับข้าจะทำหน้าที่ให้ดีเฟกาเซียกล่าวขอบใจเจ้ามากอารากอนกล่าวหลังจากฝากฝังงานกันอีกสักพักอารากอนก็ออกเดินทางไปยังเมืองหลวงของยูเรเซียหนึ่งวันต่อมาอารากอนก็ได้มาถึงเมืองหลวงของยูเรเซียเมื่อลงจากรถไฟเขาก็รีบตรงไปที่ยังที่พักของภรรยาทั้งสองของเขาทันทีข้ามาแล้วอารากอนตะโกนขึ้นเงียบๆพวกนางพักผ่อนอยู่อลิซาเบธกล่าวเกิดอะไรขึ้นทำไมมาพักผ่อนตอนนี้อารากอนกล่าวพอดีเมื่อคืนพวกนางเกิดท้องเสียขึ้นมาจึงไม่ค่อยได้นอนท่านยายเอลิเซียกล่าวทำไมพวกนางถึงท้องเสียได้อารากอนกล่าวข้าก็ไม่ทราบอลิซาเบธกล่าวใครเป็นคนทำอาหารเมื่อคืนอารากอนกล่าวข้าเองอลิเบธกล่าวท่านแม่ท่านไม่ได้ปรุงอะไรผิดใช่ไหมอารากอนกล่าวจะปรุงอะไรได้ไงเมื่อคืนข้าทำข้าวต้มให้พวกนางทานอลิซาเบธกล่าวถ้างั้นก็แปลกแล้วอารากอนกล่าวขึ้นก่อนจะขอตัวเดินเข้าไปในครัวเพื่อสำรวจดูเครื่องปรุงก่อนที่จะเดินกลับมาที่ห้องใครเป็นคนซื้อเจ้าสิ่งนี้มาอารากอนกล่าวพร้อมกับถือถุงหนึ่งมาด้วยมีคนเอามามอบให้บอกว่าเป็นผลผลิตจากไร่นาเซซิเลียก็เลยรับมาอลิซาเบธกล่าวแม่มดลิลิตละอารากอนกล่าวนางบอกว่านางไปทำธุระท่านยายเอลิเซียกล่าวงั้นหรืออารากอนกล่าวข้ากลับมาแล้วแม่มดลิลิตกล่าวขึ้นท่านไปไหนมางั้นหรืออารากอนถามขึ้นก็ไปตามหาตัวคนที่เอาส่งที่เจ้าถืออยู่มาไงแต่มันหายัวไปแล้วแม่มดลิลิตกล่าวอะไรนะแล้วท่านรู้หรือไม่ว่านี่คืออะไรอารากอนกล่าวถึงจะคล้ายเกลือแต่มันไม่ใช่น่าจะเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการทำพิษของพ่อมดมืดแม่มดลิลิตกล่าวฮะแล้วพวกนางจะเป็นไรไหมอารากอนกล่าวไม่หรอกตอนนี้พวกนางปลอดภัยแล้วข้าได้ใช้เวทมนต์ล้างพิษไปหมดแล้วแม่มดลิลิตกล่าวในตอนนั้นเองภรรยาทั้งสองของอารากอนก็ตื่นขึ้นมาเขาจึงรีบวิ่งไปนั่งที่ข้างๆเตียงพวกเจ้าเป็นไงบ้างอารากอนกล่าวข้าไม่เป็นไรแล้วเมรากล่าวข้าก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้วองค์หญิงเซซิเลียกล่าว
งั้นก็ดีแล้วเดี๋ยวข้าจะไปทำอะไรมาให้พวกเจ้าทานอารากอนกล่าวจบก็รีบิงไปที่ห้องครัวเพื่อทำจกธัญพืชสำหรับบำรุงร่างกายพวกนางทันทีมาแล้วใช้เวลามะนานอารากอนก็ยกจกธัญพืชที่มีกลิ่นหอมน่าทานมาค่อยลุกนะมาเดี๋ยวข้าป้อนอารากอนกล่าวพร้อมกับใช้มือทั้งสองจับช้อนแล้วยกมาเป่าจากนั้นจึงยื่นให้ทั้งสองคนทานข้าทานเองดีกว่าเมรากล่าวไม่ได้อารากอนตอบมันจะลำบากนะถ้าทำแบบนี้องค์หญิงเซซิเลียกล่าวไม่ลำบากเลยหรือจะให้ข้าป้อนทางปากให้กับทั้งสองคนอารากอนกล่าวจบก็นำโจ๊กเข้าปากตนบ้าท่านแม่กับท่านยาและท่านลิลิตก็อยู่นะหญิงสาวทั้งสองกล่าวออกมาด้วยความเขินอายแสดงแดงว่าถ้าไม่อยู่ทำได้สินะท่านแม่ท่านยายท่านลิลิตข้าต้องรบกวนแล้วอารากอนกล่าวเจ้าเด็กนี่ทั้งสาวกล่าวออกมาด้วยใบหน้าที่แสนเอื้อมระอาตอนที่109ไปทำอีท่าไหนมาละนั่นลูเชนวันต่อมาหลังจากที่อารากอนกลับมาอารากอนก็สั่งให้ทหารออกค้นหาตัวคนทันทีเขาไม่เชื่อว่าคนร้ายจะหนีไปได้ไกลแล้วเนื่องจากการตรวจตราการโดยสารในเมืองหลวงนั่นเข้มข้นอย่างมากท่านกรันยุคขอรับเราเจอแล้วเจ๊กกล่าวขึ้นในตอนนี้เจ๊กนั้นได้เป็นหัวหน้าอัศวินรักษาพระองค์แล้วดีไปกันเถอะอารากอนกล่าวให้ข้าไปด้วยในตอนนั้นแม่มดลิลิตก็เข้ามากล่าวขึ้นที่นางต้องการไปด้วยเช่นนี้ก็เพราะสงสัยว่าอาจจะเป็นตัวพ่อมดมืดเองที่ลักลอบเข้ามาแล้วอารากอนอาจจะได้รับอันตรายหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงอารากอนพร้อมด้วยทหารก็มาถึงท่าเรือนอกเมืองหลวงแห่งหนึ่งและเห็นชายคนหนึ่งกำลังจะขึ้นเรือไปหยุดเดี๋ยวนี้อารากอนตะโกนขึ้นชายคนนั้นหันมามองแต่ก็ไม่ได้หยุดเมื่อขึ้นเรือได้เรือออกทุนทีชายคนนั้นจึงหันมายิ้มให้กับอารากอนจมเรือนั่นซะอารากอนกล่าวขอรับเจ๊กตอบยิ่งงงตูมอมอตูมอมอตูมอมอปืนใหญ่3กระบอกยิงใส่เรือทันทีแต่ก็ไม่โดนอารากอนที่เห็นท่าไม่ดีจึงหยิบปืนรุ่นใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นเองออกมาปังงงฟลุลูกกระสุนปืนทะลุเข้าหัวไหล่ของคนร้ายทันทีหยุดเรือไม่ได้สินะอารากอนคิดงั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงอารากอนรีบเข้าไปในร้านค้าแล้วซื้อจรวดปพจีมาทันทีปิวะตูมอมอกระสุนปพจีพุ่งเข้าไส้ท้ายเรือแล้วระเบิดขึ้นทันทีอารากอรืนที่เห็นผลงานตะนองก็รีบควบม้าไปที่ริมแม่น้ำทันทีฝากท่านด้วยเมื่อมาถึงริมแม่น้ำอารากอนก็กล่าวกับแม่มดลิลิตไม่มีปัญหาเรื่องเล็กน้อยแม่มดลิลิตกล่าววิงาเดียนเลวิโอซาหลังจากไร่มนเสร็จแม่มดลิลิตก็ชี้ไปที่แม่น้ำทันทีในตอนนั้นเองคนในเรือทั้งหมดก็ลอยขึ้นมารวมถึงคนร้ายด้วยตุกเมื่อทุกคนขึ้นมาถึงฝั่งอารากอนก็ลงจากม้าแล้วเดินเข้าไปหาคนร้ายแต่ก็พบว่าเขานั้นกินยาพิษฆ่าตัวตายไปแล้วบ้าจริงอารากอนกล่าวออกมาด้วยความโมโหรอก่อนแม่มดลิลิตกล่าวพร้อมกับไร้มนไปบทหนึ่งไม่มีอะไรแล้วแม่มดลิลิตกล่าวท่านทำอะไรอารากอนถามด้วยความสงสัยข้าตรวจสอบดูว่าตายจริงหรือเปล่าแม่มดลิลิตกล่าวแล้วเป็นไงอารากอนถามตายจริงๆแม่มดลิลิตกล่าวนำศพมันกลับไปแล้วจับทุกคนไปสอบสวนด้วยอารากอนกล่าวขอรับเจ๊กตอบหลังจากที่กลับมาถึงปราสาทอารากอนก็ตรัสไปหาเหล่าภรรยาทั้งสองของเขาทันทีเป็นยังไงบ้างจับได้ไหมอลิซาเบธแม่ของอารากอนถามขึ้นได้ขอรับแต่มันชิงฆ่าตัวตายเสียก่อนอารากอนกล่าวงั้นหรืออลิซาเบธกล่าวยายว่าตอนนี้หลานก็มาอยู่กับพวกนางก่อนท่านยายเอลิเซียกล่าวขอรับข้าคิดว่าจะไปรับตัวเด็กทั้งสองกลับมาด้วยอารากอนกล่าวตั้งแต่ที่กลับมาอารากอนก็ได้สอบถามไปแล้วและก็ได้รู้ว่าลูกของเขาทั้งสองนั้นอยู่กับราชินีเฟราเซียมาหลายวันแล้วอยู่ที่นั่นน่าจะปลอดภัยอยู่เจ
้าเองควรดูแลทั้งสองให้ดีก่อนเดี๋ยวแม่กับท่านยายจะไปช่วยดูทางนั้นเองอลิซาเบธกล่าวขอบคุณมากขอรับอารากอนกล่าวหลังจากพูดคุยกันอีกเล็กน้อยท่านแม่และท่านยายของอารากอนก็จากไปส่วนตัวเขาก็ไปทำอาหารสำหรับภรรยาทั้งสองและทำอาหารแยกให้กับแม่มดลิลิธด้วยโอ้น่าอร่อยจริงๆวันนี้นี่ค่อยสมกับค่าเหนื่อยของข้าหน่อยแม่มดลิลิธกล่าวถ้าท่านให้ข้าและภรรยาอยู่อย่างสุขสงบไม่มีออกไม่มีสงครามท่านคงได้กินอาหารอร่อยทุกวันอารากอนกล่าวเลือกได้ซะที่ไหนไม่ว่าโลกไหนๆข้าก็เป็นแค่ผู้ดูแลแม่มดลิลิธกล่าวมีโลกอื่นนอกจากโลกของข้าและโลกนี้อีกเหรออารากอนกล่าวถามก็ต้องมีสิแม่มดลิลิธกล่าวเป็นโลกแบบไหนอารากอนกล่าวถามพร้อมกับภรรยาทั้งสองของเขาก็กำลังตั้งใจฟังก็มีโลกที่มีเทพโลกที่มีกำลังภายในโลกที่มีปมนุษย์สัตว์และอีกมากมายแม่มดลิลิธกล่าวท่านบอกโลกที่มีเทพแล้วเทพที่นั่นมีพลังเหมือนท่านหรือไม่เมร่ากล่าวถามด้วยความสงสัยไม่มีสิพวกข้าอยู่ในหมวดของเทพผู้สร้างส่วนพวกนั้นอยู่ในหมวดเทพดวงดาวแม่มลิลิธกล่าวงั้นหรืออารากอนกล่าวหลังจบคุยกันสักพักอารากอนก็นำตัวภรรยาทั้งสองไปพักผ่อนช่วงนี้อารากอนนั้นตั้งใจจะอยู่กับภรรยาจึงนำงานต่างๆกลับมาทำที่นี่ลำบากเจ้าแล้วอารากอนกล่าวไม่หรอกขอรับท่านนะทำงานหนักเกินไปแล้วต่างหากยังไงนอกจากการก่อสร้างก็ไม่มีอะไรแล้วเฟกาเซียที่นำเอกสารมาส่งนั้นกล่าวขึ้นไม่หรอกถ้าไม่ทำงานคงไม่มาถึงตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไรสงครามถึงจะเริ่มอารากอนกล่าวเข้าใจแล้วขอรับเฟกาเซียกล่าวก่อนจะเดินจากไปวันเวลาผ่านไปจน2สัปดาห์ข้อสรุปตาๆจากการสอบสวนก็ออกมาพวกที่อยู่บนเรือต่างก็เป็นนักฆ่าของเบเวียกันทั้งนั้นขออนุญาตขอรับคาโลกล่าวเข้ามาได้อารากอนกล่าวคาโลจึงเดินเข้ามาพร้อมกับลิเลียที่เดินตามมาเมื่ออารากอรืนเงยหน้าขึ้นก็พบกับความผิดปกติไปสู้กันท่าไหนละนั่นทำไมถึงมีสภาพนี้ได้อารากอรนกล่าวขึ้นหลังจากที่เห็นว่าลิเลียนั้นตั้งครรภ์คือว่าคาโลอยากจะกล่าวแต่ก็โดนขัดขึ้นมาก่อนเจ้าไม่ต้องกล่าวข้าเองลิเลียกล่าวอะไรงั้นหรืออารากอรถามช่วยจัดงานแต่งให้พวกข้าด้วยลิเลียกล่าวได้สิแต่บอกข้าก่อนได้ไหมว่าไปๆมาๆทำไมกลายเป็นแบบนี้อารากอนถามหลังจากนั้นลิเลียก็เริ่มเล่าให้อารากอนฟังตั้งแต่ที่นางได้รับฟังคำสัญญาของอารากอนแล้วนั้นนางก็รีบไปท้าสู้กับคาโลแต่นางสู้ยังไงก็ไม่ชนะเลยรู้สึกท้อแท้คาโลจงเข้ามาปลอบนางแล้วก็สัญญาว่าจะสอนเวทมนต์ให้ลิเลียจึงดีใจอย่างมากเลยตั้งใจจะทำอาระเลี้ยงขอบคุณแต่นางก็ไม่ได้เลี้ยงแค่อาหารนางยังเลี้ยงเหล้าด้วยสุดท้ายทั้งคู่เมาแล้วก็ลงเอยกันตอนที่110อพยพลูเชนหลายวันผ่านไปอารากอนที่ทำงานอยู่ที่เมืองหลวงยูเรเซียตลอดก็ต้องมีเหตุให้จากไปเพราะตอนนี้ที่ช่องแคบกาก็ดันเกิดการอพยพขึ้นการอพยพครั้งนี้นั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นออกจากหมู่บ้านของออกทั้ง10ตนที่มาในครั้งก่อนอารากอนนั้นต้องไปตรวจสอบความเรียบร้อยซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่กี่วันเป็นยังไงบ้างอารากอนกล่าวการอพยพเป็นไปด้วยดีและอีกอย่างข้าจัดพื้นที่ให้พวกเขาอยู่ห่างไกลจากที่นี่ในระดับหนึ่งรัชทายาทคาเนียกล่าวดีมากแล้วรถถังเป็นยังไงบ้างอารากอนกล่าวข้าชอบมากเลยรัชทายาทคาเนียชอบก็ดีแต่อย่าเผลอไปมีลูกกับรถถังละห้าห้าอารากอนกล่าวหยอกจะบ้าเหรอรัชทายาทคาเนียกล่าวห้าห้าเดี๋ยวข้าจะส่งรถถังมาที่นี่อีกและนี่ข้าให้เจ้าอารากอนกล่าวพร้อมกับยื่นของให้กระบอกอะไรละนั่นบ้องยางั้นหรือรัชทายาทคาเนียกล่าวบ้องยาที่ไหนเจ้าดูดีๆอารากอนกล่าวคล้ายๆปืนใหญ่แต่ทำไมมีไกปืนรัชทายาทคาเนียกล่าวสิ่งนี้เรียกว่าปืนยิงจรวด RPG อารากอนกล่าว
จรวดคืออะไรแล้วมันใช้ยังไงรัชทายาทคาเนียถามขึ้นไปกันเถอะข้าจะสาธิตให้ดูอารากอนกล่าวหลังจากที่ทั้งสองคนมาถึงลานโล่งกว้างที่ใช้เป็นที่ทดสอบอาวัธอารากอนก็จัดการยิงจรวด RPG ให้กับรัชทายาทคาเนียดูทันทีปิววะตูมมมมอะไรกันรัชทายาทคาเนียที่เห็นอนุภาพของจรวด RPG ก็กล่าวออกมาด้วยความตะลึงเป็นยังไงบ้างพอใจไหมอารากอนกล่าวพอใจสิไม่มีปืนมากกว่านี้เหรอรัชทายาทคาเนียกล่าวสิ่งนี้มีกระบอกเดียวนี่ละเอาไว้ให้เจ้าใช้อารากอนกล่าวได้ตกลงข้าจะใช้อย่างดีเลยและต้องเอาให้คุ้มรัชทายาทคาเนียกล่าวแล้วแต่เจ้าจะใช้ยังไงแต่อย่าใช้ผิดวิธีละอารากอนกล่าวอะไรที่ว่าใช้ผิดวิธีรัชทายาทคาเนียถามด้วยความสงสัยก็อย่าใช้เป็นบ้องและอย่าใช้ช่วยตัวเองอารากอนกล่าวไอ้บ้าเอ้ยของใครมันจะไปใหญ่ขนาดนั้นรัชทายาทคาเนียกล่าวออกมาเมื่อเข้าใจความหมายของข้าไงอารากอนกล่าวเจ้างั้นหรือข้าว่าเท่านิ้วก้อยเท่านั้นละรัชทายาทคาเนียกล่าวมาวัดกันเลยไหมอารากอนกล่าววัดก็วัดสิรัชทายาทคาเนียกล่าววัดอะไรกันงั้นหรือในตอนนั้นเองจิเซลและภรรยาอีกคนของรัชทายาทคาเนียเฟียก็เดินเข้ามาก็วัดขนาดส่วนล่างไงรัชทายาทคาเนียที่กำลังอารมณ์ขึ้นก็กล่าวโดยไม่ได้หันไปมองว่าใครเข้ามางั้นหรือข้าว่าท่านคงแพ้แล้วละคาเนียเฟียกล่าวใช่แล้วท่านแพ้แน่นอนจิเซลกล่าวพวกเจ้าทำไมรู้เมื่อรัชทายาทคาเนียเห็นว่าใครเป็นคนกล่าวก็ถามออกมาด้วยความตกใจก็ของท่านเล็กเสียขนาดนั้นจิเซลกล่าวฮ่าฮ่าอารากอนก็หัวเราะขึ้นหลังจากกล่าวหยอกล้อกันได้ไม่นานพวกเขาทั้งสองก็รู้แล้วว่าภรรยาทั้งสองของรัชทายาทคาเนียนั้นมาตามไปทานอาหารหลายวันผ่านไปการอพยพก็สิ้นสุดลงมีออกทั้งหมดที่อพยพออกมาคือเกือบ 10,000 ตนที่ออกทั้ง 10,000 ตนออกมาได้ทั้งที่ประตูยังไม่เปิดนั้นก็เป็นเพราะอุปกรณ์เวชชนิดหนึ่งที่ต้องใช้สายเลือดของกษัตริย์มนุษย์องค์แรกและสายเลือดออกจากในเผ่าในการใช้งานอุปกรณ์ถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าคงต้องกลับก่อนแล้วก็อีกไม่นานรถถังและบอลลูนจะถูกส่งมาอารากอนกล่าวเยี่ยมมากแล้วข้าจะตั้งตารอรัชทายาทคาเนียกล่าวเจ้าอย่าลืมฝึกเวทละเจ้าทั้งสองก็ด้วยอารากอนกล่าวได้รัชทายาทคาเนียตอบเจ้ากะจิเซลและเฟียตอบพร้อมกันผ่านไป2 วันอารากอนก็กลับมาถึงเมืองหลวงหลังจากที่เดินทางเข้าประชุมเสร็จก็รีบตรงไปหาภรรยาทั้งสองทันทีด้วยความคิดถึงกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างอารากอนที่เข้ามาในห้องก็กล่าวขึ้นพวกข้าจะเป็นอะไรไปละคนคุ้มกันเยอะขนาดนี้องค์กยิงเซซิเลียกล่าวดีแล้วข้าคิดถึงพวกเจ้าเหลือเกินอารากอนกล่าวพวกข้าก็คิดถึงท่านเช่นกันถ้างั้นเราออกไปเดินเล่นกันหน่อยดีไหมเมรากล่าวดีเลยองค์หญิงเซซิเลียเห็นด้วยแต่พวกเจ้ากำลังท้องอยู่นะอารากอนกล่าวก็แค่เดินเล่นเท่านั้นไม่เป็นไรหรอกเมรากล่าวก็ได้ๆอารากอนกล่าวจากนั้นทั้ง3คนก็ออกเดินเล่นตามสวนต่างๆในพระราชวังโดยมีทหารคุ้มกันอยู่รอบๆท่านแม่ในตอนที่ไปถึงอุทยานดอกไม้ในพระราชวังก็ได้ยินเสียงของเอลซ่าตะโกนขึ้นทั้ง3จึงหันไปมองก็พบกับบุตรสาวที่กำลังวิ่งเข้ามาเป็นผู้หญิงอย่าวิ่งสิลูกแม่เมรากล่าวใช่แล้วลูกค่อยๆเดินองค์หญิงอลิซาเบธกล่าวอย่าไปว่าลูกเลยตอนนั้นพวกเจ้าก็วิ่งหาข้าเหมือนกันอารากอนกล่าวท่านเดี๋ยวพวกข้าก็ไม่ให้นอนด้วยเลยเมรากล่าวข้าผิดไปแล้วยกโทษให้ข้าด้วยอารากอนกล่าวท่านพ่อทำอะไรกันเจ้ากะตลกจังเมื่อเอลซ่ามาถึงก็กล่าวถามขึ้นพ่อกำลังแสดงความรักให้แม่ของลูกไงแล้วพี่ชายหนูละอารากอนกล่าวหลังจากที่มองดูแล้วไม่เห็นวี่แววของอัสเทียไปฝึกแบบเจ้ากะเอลซ่ากล่าวงั้นหรือแล้วลูกไม่ไปฝึกด้วยหรืออารากอนกล่าว
ข้าไม่ยอมให้หลานสาวข้าไปลำบากหรอกในตอนนั้นเองที่อลิซาเบธแม่ของอารากอนเดินเข้ามาลำบากตรงไหนกันท่านแม่อารากอนกล่าวไม่รู้แล้วยังไงเจ้าก็ควรปล่อยให้หลานอยู่กับคนแก่ๆอย่างพวกข้าสิไม่ใช่บ้างานบ้าการฝึกเหมือนกันอลิซาเบธกล่าวก่อนที่จะพากันไปนั่งดื่มน้ำชาในศาลาในอุทยานดอกไม้